저자는 섭정이 아니야! 자! 흐! คลิปนี้นะครับต้องมาอวยจินยองกันสักหน่อยละครับทุกคนเพราะทุกอย่างที่เกิดขึ้นมาจากความสามารถของเขาล้วนๆเลยครับโดยทางสำนักข่าวโคเรียเดอะจุงอังสำนักข่าวของเกาหลีเขาได้ลงข่าวที่มีการสัมภาษณ์ทางผู้กำกับของภาพยนตร์แอนิเมชันเรื่อง Princess Aya ในการหาบุคคลที่จะมาพากย์เสียงตัวละครหลักของเรื่องนั่นเองครับโดยเขาได้เล่าว่าโปรดิวเซอร์มีแผนการคัดเลือกนักแสดงอยู่2แผนด้วยกันแผนที่1คัดเลือกนักร้อง1คนและก็เป็นนักแสดงอีก1คนสำหรับการมารับบทบาทเดียวกันนั้นและอีกแผน1ก็คือคัดเลือกนักแสดงที่สามารถทั้งร้องและแสดงได้ในเวลาเดียวกันเพราะว่าผมไม่ชอบความรู้สึกที่เสียงจะเปลี่ยนไปตอนที่ร้องเพลงและตอนแสดงละครเพลงและผมคิดว่ามันคงจะดีถ้ามีคนที่สามารถทำหน้าที่ได้ทั้งสองอย่างพร้อมๆกันได้เพราะมันไม่ใช่แค่การร้องเพลงแต่มันเป็นการถ่ายทอดอารมณ์จากการแสดงผมหวังว่าจะได้ร่วมงานกับคนที่สามารถทำสิ่งนี้ได้และหลังจากที่ได้พิจารณามาอย่างดีแล้วพบว่ามีอยู่ไม่กี่คนที่สามารถทำสิ่งนี้ได้ผมจึงรู้สึกขอบคุณนักแสดงทั้งคุณแบ็กอยอนและก็พักจินยองที่อยู่ในหมวดนั้นและก็สามารถทั้งร้องและก็แสดงได้ไปพร้อมๆกันผมคิดว่าความรู้สึกของเสียงนั้นเข้ากันได้ดีกับภาพลักษณ์ของนักแสดงทั้งคู่และได้ถ่ายทอดสิ่งเหล่านั้นออกมาเป็นตัวละครพระเอกนางเอกของเรื่องนี้ได้อย่างดีเลยโอ้โหสุดยอดมากๆเลยนะครับจินยองเขาเก่งมากๆจริงๆเพราะเรื่องของคุณภาพเสียงเรารู้กันดีอยู่แล้วว่าเขาเสียงร้องดีมากๆและยังรวมถึงงานแสดงที่ก็ต้องบอกว่าคุณภาพก็ไม่แพ้กับการร้องเพลงเลยครับเป็นบุคคลที่มีความสามารถทั้งร้องแล้วก็แสดงได้ดีควบคู่กันไปเลยฮะก็ทำให้สิ่งเหล่านี้นี่แหละครับเข้าตาผู้กำกับภาพยนตร์เพลงแอนิเมชันเรื่อง Princess Aya เข้านั่นเองครับทางช่องก็ต้องขอแสดงความยินดีกับจินยองอีกครั้งนะครับกับความสำเร็จอีกขั้นที่ได้โชว์ความสามารถและก็พิสูจน์ให้ทุกคนได้เห็นว่าเขาเนี่ยไม่ใช่แค่หล่ออย่างเดียวแต่ความสามารถของเขาคือดีมากๆเลยครับและนี่ก็เป็นข่าวสารอัปเดตของจินยองที่แอดได้นำมาฝากกันในคลิปนี้นะครับสุดท้ายนี้ก็เช่นเคยเลยฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องในการอัปเดตข่าวสารข้อมูลของหนุ่มๆก็อตเซเว่นนะครับและขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆในการรับฟังคลิปนี้สวัสดีครับ